โอานน์เคลื่อนไหวแซาบจากกระแสดึงวิกแพรรี่ไพรวันโพสฉะไม่ไหวหน้าโคต์อานนนเคลื่อนไหวแซาบจากกระแสดึงวิกแพรรี่ไพรวันโพสฉะแบบไม่ไหวหน้าขยันให้ค่าลีหน้าจังกันเหลือเกินเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตเลยทีเดียวหลังแม่ลีหน้าจังกระชากวิกแพรรี่ไพรวัน กลางรายการจนทําเอาทางด้านแพรรี่โกรธจัดปรี๊ดแตกและชาวเน็ตเองก็ต่างเข้ามาวิพากวิจารณ์ถึงกรณีดังกล่าวกันอย่างมากมายว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งล่าสุดทําเอาทางด้านพจน์อานนทนไม่ไหวออกมาฉะแม่ลีหน้าจางังโดยระบุว่าสงสารคุณมดดำอย่าไปว่าเขาเขาเป็นคนใจกว้างใครดา่าใครแช่งอย่างไงาก็ไม่โกรธ เห็นขยันเอามาออกรายการจังระวังคนเขาจะว่าเอามาออกเพื่อสร้างกระแสนะน้องนะที่รู้น้องไม่คิดอะไรชอบมีมิชเป็นสมุนห5 5ห้าห้ามิตรสหายอย่าเข้าใจผิดขยันเอามาออกจริงๆออกทุกครั้งเป็นเรื่องทุกครั้งไหนบอกกับพี่ไม่เอามาแล้วไงห5 5หสหสงสารมดดำจังอ่อนหนังกูดึงวิกอ่ะกูดึงก่อนมึงมาสองเดือนแล้วแล้วเขาอนุญาต ไม่ต้องมาช่วยกูโปรโมทหนังหรอกหลายครั้งแล้วสารแนเอากูไปด่าด่าหนังกูแล้วบอกว่าช่วยโปรโมทหนังเก็บแรงไว้กินข้าวตอนแกเ่เถอะสงสารจริงๆคิดเองเออเองว่าตัวเองด่าใครแล้วดังว่างๆก็นั่งด่าตัวเองไปจะได้ดังไม่ต้องมายั่งเรื่องของกูอ่อไม่ได้พูดว่ามดดำนะถ้าเอิญมันเข้าเรื่องพอดีพลอยเชร์มานเคยพูดไว้ว่าอะไรลองไปหาฟังดูนะ กูทนมานานด่ากูตลอดเกณฑ์กูเงียบด่านิงกูประจำขยันให้ค่ากันเหลือเกิน